็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนด้วยนะครับซ้อมอยู่ที่บ้านของตัวเองที่ค่ายของตัวเองนะครับที่หนองปรือบางละมุงชลบุรีครับส่วนทางด้านของน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอนะครับนี่ดาวรุ่งวัย15ปีเกิด19มีนาคมครับวันนี้วันที่13ครับอีก6วันนะครับจะถึงวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ของเขานะครับเกิด19มีนาคม2549ครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาก็บ้านโพชะเชิงเซาครับมีคุณอิทธิพัฒน์ขัตติยะเตชะตระกูลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสสต้อย8ริ้วครับแล้วก็ BCK ยิมนะครับมีคุณภูวดลแล้วครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือโปรไฟล์ของน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอการชกยกแรกเริ่มขึ้นนะครับเป็นนัดล้างตากันอีกครั้งหนึ่งเจอกันมาแล้วเมื่อ9มกราคมครับต้นปีที่ผ่านมาครับกองทัพยานได้เคยชนะมาครับแล้วก็ล่าสุดกองทัพยานเอาชนะเพชรมงคลวอมวยไทยจอมบึงครับเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่เวทีมวยอตก2ฟอร์มหลังชนะรวดส่วนน้องบิวครับชนะน็อกยอดอัศวินครับแพ้กองทัพยานแล้วก็มาล่าสุดชนะรุ่งราวีอัจฉริยประดิษฐ์นักชกในวัย15ปีนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.4ครับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสต้อย8ริ้วมาบนเวทีนี่ครับหมายถึงเหมือนรูปร่างดีเหลือเกินน้องวิวนะน้องบิวนะน้องบิวน้องบิวฝ่ายแดงก้มธรรมยาโอ้โหหมายรูปร่างน้องบิวดีเลยดีมากสูงด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับจะซื้อรถโตโยต้าแล้วก็นึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับประกันเงิน8ปีรถถูถึง10ปีแน่ชาวกันยาวนานเลยอ่ะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นเลยนะครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์รอต้อนรับอยู่แล้วครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับชื่อนี้การันตีครับกองทัพยาครับนี่ต้องบอกว่าลูกชายคนเล็กเลยครับนั่นแหละครับดาวรุ่งอนาคตดีครับแม่ไฟที่ผ่านมานี่พลิกชนะทางด้านของน้องบิวครับที่นี่แหละครับวันนั้นนี่ต้องบอกว่าได้รางวัลจากน้ำใจของแฟนมวยนี่ 100,000 บาทด้วยกันครับวันนี้จะทำได้เหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือไม่น่าสนใจครับเอาละครับน้องบิวซ้ายได้ขวาดีครับอาวุธมีทุกอย่างกองธรรมยาเดินต่อครับเกมนั้นเปิดมาตั้งแต่ยกที่1เลยนะครับถือว่ารู้ชั้นเชิงกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับปะทะกันมาแล้วไม่ต้องรีรอไม่ต้องดูชั้นเชิงกันมากมายนะครับวันนี้ธรรมยาสิทธิ์ออกหาลูกชายมาเองเลยครับมาทั้งครอบครัวครับขวางหน้าดันดันไปต่อลูกนี้มีแถมนิดนึงอ้าวกองธรรมยานะครับน้ำเงินน้องบิวมารูปร่างดีพอกันน้องบิวโอ้โหน้องบิวยาวกว่านิดนึงมาแต่ว่าใส่เลือดนักมวยแดงอ้าวขยับไม่ติดไปนั่นแหละครับน้องบิวนะครับตามอยู่ BCK อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราครับแล้วก็ได้ท่านสสต้อย8ริ้วนะครับชัยวัฒน์ป้าเปี่ยมทรัพย์แล้วครับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับมีทุนการศึกษาให้ด้วยกล้องทัพยาครับคุณพ่อในชื่อทัพยาแต่ว่าลูกชายมีกล้องนำหน้าครับก็ต้องกล้องเกรียงไกรกว่าคุณพ่อเลยครับเดี๋ยวดูนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลครับอายุยังน้อยครับกล้องทัพยาแค่17ปีเท่านั้นแหละครับอ่ะใกล้ๆครับใกล้ๆแหมรอบแรกที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จอมพลครับเพื่อนร่วมค่ายชนะไปแล้วหมดยกพักแป๊บนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับทั้งเสือที่เบ็ดตัวด้วยลูกหมายนตองหนึ่งชกอาภารกรแล้วก็สีลีน่านะครับยาดองเล่าตราเสือที่เบ็ดตัวชนิดน้ำแล้วก็ฉีดเครื่องกู่เซนเจียวหนัง026882324ครับตามกันต่อนะครับความเข้มข้นเริ่มทวีมากขึ้นเป็นลำดับนะครับหมวดคู่ที่2วันนี้ก็ธรรมยากับน้องบิวแล้วโหยลูกนี้มีเซมีสุดนิดนึงนะครับเกมเปิดแบบ 100% ครับคุณแจ๊คครับอ่ะ
ตามต่อนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วครับทางด้านของก้องทัพยาศอกขวามาโอ้ยทิ้งทั้งไหล่แล้วครับแหมถ้าโดนนี่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาละครับน้องบิววงในตั้งแขนเอาไว้ครับไฟที่ผ่านมามีบทเรียนมาแล้วนะครับก้องทัพยาดูเหมือนว่าจะได้ใจครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมาเนี่ยครับช็อตแบบนี้ครับแต่เกิดขึ้นในยกที่4ครับแต่วันนี้มาเร็วเหลือเกินครับแค่ยกที่2เท่านั้นครับอ้าวทำโอ้ยมันก็เร่งเลยนะครับมั่นใจมากเลยกองทัพยานะครับอ้าวน้องบิวมาได้ทรงอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องทำด้วยอ้าวโจมตีก่อนเลยนะครับกองทัพยาอ้าวลุยอีกหมัดไปกองทัพยาในวันนี้มาดุจริงๆนะครับถือกติว่ารู้เขารู้เราครับรบร้อยชนะร้อยเคยชนะมาแล้วครับรู้ว่าคู่ต่อสู้นั้นแย้งหมัดแย้งศอกแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันครับน้องบิวก็สับศอกสู้ครับเอาใครดีใครอยู่ลงล่างตอนนี้หวาดเสียวมากครับไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหนอาจจะไม่ครบยกก็ได้ครับนั่นแหละครับกองทัพยาปล่อยหมัดแล้วครับปล่อยหมัดเด็ดแล้วนะครับน้องบิวเนี่ยครับต้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวไปเปิดหน้าเปิดตานะครับไปบวกสู้นี่ต้องระวังให้ดีนะครับก้องทัพยาอาจจะไม่เหมือนพ่อแต่ว่าเหมือนน้าชายครับยกไทสิตอนี่คว้าขวานับซ้ายน็อกเลยครับอ้าวก้องทัพยานะครับน้องบิวน้องบิวต้องระมัดระวังมากดูมั่นใจมากเลยก้องทัพยาอ้าวโอ้โดยจะบอกคุณลุงก็โดนโอ้มั่นใจได้ครับแต่ว่าอย่าชะล่าใจครับแล้วก็อย่าย่ามใจครับแล้วก็เชื่อว่าน้องบิวสิปาโอนั้นต้องมีที่มาอวดเหมือนกันครับนัดแก้มือรู้อยู่แล้วครับว่าตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งตรงไหนครับอ่ะเกเปิดแข้งขวานี่ครับหน้าขวาไว้ขวางหน้าแทงขวายัดขวาหืมลูกนี้ยัดแบบเข้าตาเลยครับนั่นแหละครับยืดเอาไว้แล้วครับทางด้านของน้องบีวงในไล่แขนตั้งแขนเอาไว้ครับซ้อมทีเดียวกับชัยซอซอต้อย8ริ้วนะครับซ้อมทีเดียวกับทางด้านของชาติพิชิตแล้วก็มีโตโต้หอยหวานโภชนาอยู่ด้วยครับเอาละครับเนี่ยครับต้องต่อยด้วยความระมัดระวังเลยครับเพราะว่าพลาดครั้งเผลอนี่ไม่ต้องเยอะเลยครับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับทางด้านของน้องบิวเลือกออกนะครับไม่ออกพร่ำเพรื่อไม่ออกสเปสปะเนี่ยครับก้องทัพยาเร่งนะครับนี่แค่ยกที่2โอ้โหเด็กหนุ่มร่างกายสดเร่งได้ตลอดเลยครับหมดยกชมโฆษณาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาทีเด็ดครับโดยการต่อยหมัดแล้วก็ตับซองนะครับในขณะที่ทางด้านของน้องบิวนี่ครับต่อยล็อกแขนแล้วครับตั้งแขนเอาไว้ครับได้จังหวะก็สับซอกสวนคืนเหมือนกันนะครับนั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพชาติในยกที่ผ่านมาครับมาลุ้นกันต่อนะครับยก3กองทัพยาแดงน้ำเงินน้องบิวมาคู่นี้ซัดกันมันเลยกองทัพยานี่ใจร้อนนี่ทายาทนี่ทายาทมวยอยู่แล้วกองทัพยาเอ้าเดินตลอดดูตีนะยักษ์ข่มน้องบิวเอาซ้ายมาขวางไว้ขวางไว้แทงไปนี่ครับเอาแข้งลงล่างมาเรื่อยๆครับก้องทัพยาขยับหาทางเขาทำมีไปขวาโดนแข้งซ้ายชายโครงเอาขวาล่างมาแข้งขวาติดอีกโดนซ้ายขึ้นเอาแล้วครับตอนนี้พยายามจะเสริมอาวุธให้มากขึ้นครับก้องทัพยาหมัดเท้าเข่าศอกแต่ว่าเจอนะครับเจอน้องบิวขวางหน้าแล้วดันแทงสู้ตีวงในดูครับกรรมการปล่อยให้ตีไปก่อนครับตีได้ตีจังหวะสุดท้ายเป็นไงสับสายทีนึงครับกรรมการสิงมือซ้ายครับสิงห์ตอนสิงห์บัวลานะครับหันออกไปครับน้องบิววงในหมัด1 2แข้งซ้ายครับวงในป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับกดแขนเอาไว้เลยครับทัพยาครับแกมาได้เรื่อยๆจริงๆนะครับครบเครื่องหลากหลายครับ
ท่านผู้ชมได้ดูหมดทุกอย่างครับหมัดเท้าข้อศอกของคู่นี้ครับนี่เป็นมวยดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งอนาคตไกลครับสุนทรศรีโบราณสับมือชกโอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นร้าวใจจริงๆนะครับถึงอาวุธแล้วแม่คู่นี้มันโอ้โหซ้ายแต่ลำตัวบอกทำยาน้องบิวอย่ายุบนะอย่ายุบนะแม่ทรงดีเหลือเกินนะครับน้องบิวทีมมาเชียร์ปิด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 มีนกหวีดเป่าด้วยเอานายรัดแล้วกองทัพยารัดเอายังตีไม่ได้เพิ่มความหลากหลายในการเข้าทำมากขึ้นนะครับมีแข้งมีหมัดมีลงล่างมีรัดเอวแต่ว่าน้องบิวก็คอยโต้ไว้แข้งขวาโอ้โหลูกนี้เสียงชัวครับแข้งขวาแน่นมากครับเอาแข้งขวาขึ้นไปทีนึงแข้งขวาขึ้นไปเอาละครับจังหวะล็อกสะพายแรงทางเข้าเชือกตีได้ไหมกรรมการแย่มาก่อนครับสุนทรศรีโบราณนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนั้นออกมากลางเวทีครับเดินต่อกล้องทัพยาโอ้โหแม่ชอบเสียงเชียร์ของ FC เหลือเกินครับโอ้โหเสียงกรี๊ดมาถึงนี่เลยครับโอ้โหไม่รู้ว่าท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดทางบ้านได้ยินหรือเปล่านะครับไม่ได้เชียร์ง่ายๆนะปิดอย่างนี้นะต้องสร้างพลังให้ได้โดนแล้วโดนแล้วกล้องทัพยาโดนแล้วโดนหมุนหลุดอย่ารุมร่ามนะอย่ารุมร่ามนะโอ้โดนหิ้วครับหิ้วหมุนไปหมุนมาแม่ช็อตเมื่อสักครู่นี้น้องบิวโอ้โหเหยียบแข้งขวาขึ้นไปทีนึงแม่เรียกว่าเอาคืนทันควันครับอยู่ในช่วงปลายยกใครจะได้เดินเกมต่อครับกล้องทัพยาเข้าหลุดเข้าหลวมไม่ได้นะครับโดนคืนทันทีน้องบิววันนี้ชกนิ่งเหมือนกันครับเป็น3ยกที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพครับแข้งขวาโดนขวาแข้งขวาสุดท้ายแข้งขวา1ทีขวาขึ้นไปแม่งหมดยกหมดยกหมดยกเดี๋ยวว่ากันต่อครับที่ผ่านมาครับนะครับเจาะผ่านล่างก่อนทางด้านของกล้องทัพยาครับแข้งขวาล้ำตัวเลยครับคืนด้วยซ้ายน้องบิวแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะคืนแข้งซ้ายเจอหมัดขวาครับก็เรียกว่ามีได้มีโดนแล้วครับนั่นแหละครับช็อตสวยๆนะครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับนี่แหละครับผ่านมา3ยกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับจะซื้อรถโตโยต้าแล้วก็นึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับยกที่4นะครับ3ยกที่ผ่านมาคู่ขี้สูสีนะครับจังหวะวางแข้งจังหวะการออกอาวุธนั้นใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องบิวปรับเกมจากรับมาเป็นฝ่ายรุกบ้างครับแต่ว่าเสียงเชียร์ดิแซบหูดีเหลือเกินแข้งขวาโดนขวาคืนทีนึงหลุดไม่ได้นะครับหลวมไม่ได้โดนคืนทันทีเร่งแล้วขวางแขนซ้ายมาครับมาแล้วต้องทำให้ต่อเนื่องครับน้องบิวครับยกที่4ไฮไลท์ชี้ชะตานะครับน้องบิวไม่ถอยเหมือน3ยกที่ผ่านมาแล้วครับยกนี้ปรับเกมครับออกมาชิงเดินแล้วครับเดี๋ยวรอดูครับดูเกมรับของกล้องทัพยาบ้างเอาละครับวงในดันเอาไว้ขวางหน้าไล่แขนตั้งแขนเสียบกันเข้าไปใส่กันยับนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วครับชื่อเสียงบารมีอาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าต่อยกันไปแล้วได้หัวใจแฟนๆเลยครับโอ้โหต้องมาให้เยอะมาให้บ่อยแล้วครับมาเยอะๆได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับมาทีๆเลยครับอาวุธครับบนเวทีเอ้าโอ้โหคู่นี้ต่อยใช้มวยเงินแสนเลยนะครับไม่มียั้งเอ้าน้องบิวเอาขวาไปตามเอ้ากองทัพยาถอยโดนขวาเอาโต้แทงไปไล่แขนตีซ้ายมาแม่ยังดูดีกันอยู่เลยทีเดียวผลัดกันรุกผลัดกันรับยกนี้น้องบิวเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาบ้างครับขยับโดนหมัดแทงไม่ได้ไม่ถนัดอีกแข้งขวาไม่ทีนึงแข้งขวา2ทีแม่เริ่มจะมีแกว้งครับในช่วงปลายยกน้องบิวความพยายามยังมีไหมยังมีขวางหน้าโดนแทงอีกทีนึงมันไม่ต่อเนื่องครับติดกันขัดมีแกว้งครับในช่วงนี้จังหวะโต้ของต้องพยาค่อนข้างจะแน่นกว่าเนียนกว่าครับ
ท้ายปลายยกนะครับนาทีสุดท้ายครับของยกนี้ครับมาขุนทรศรีบัวลาแยกออกมากลางเวทีใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเฟี้ยวเลยครับเฟี้ยวเลยครับแต่ว่าจะเลี้ยวไหนครับเดี๋ยวรอดูครับจะเลี้ยวไปบางละมุงชลบุรีหรือว่าจะเลี้ยวไปบ้านโพฉะเชิงเทราครับพื้นที่ติดต่อใกล้ๆครับแต่ว่าบนเวทีเนี่ยครับไม่ต้องการความสามัคคีเลยครับมาใส่เข้าไปครับก้องทัพยาแข้งขวาน้องบิวเดินเกาะได้เด้งตีได้ครับเข่าซ้ายแล้วก็เข่าขวาโอ้โหต้องบอกว่า FC นี่ขอบสนามนี่ตึงตั้งตึงตั้งตึงตั้งเอ้าปลายยกปลายยกโอ้หลุดแม่ลูกนี้แม่ถ้าถึงขวาออกมาแล้วเป็นเรื่องเอ้าต้องทัพยาแดงนะครับน้ำเงินน้องบิวเอ้าน้องบิวโยกเอ้าขวาไปยัดไปแทงมาแทงซ้ายเอ้ากรรมการตบแกแยกคนหมดโยกยกนั้นชิงเดินนะครับแต่ว่ายกที่ผ่านมาไปต่อยในเกมรับแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่ว่าจะต่อยในรูปแบบไหนครับจะรับหรือลุกเข้มข้นเร้าใจจริงๆนะครับนี่คือคู่รองของมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับอาทิตย์ที่13มีนาคมครับตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับจะล้างอายได้หรือว่าจะแค้นหนักกว่าเดิมครับอ้าวกองทัพยาแดงน้ำเหมือนน้องบิวอ้าวเข้าใกล้ไปเรื่อยมาคู่นี้ชกกันแบบสะใจเลยอ่ะเด็กๆแต่ต่อยกันอย่างนี้ต่อยกันอย่างนี้ไม่มีอู้ไม่มีรอเอ้าขยับอีกเอ้าน้องบิวเอ้าซ้ายโอ้คนละดอกแหมประสานแข้งครับมีเสียทรงไปนิดนึงน้องบิวขยับเดินต่อเกมที่คู่ขี้ครับชิงจังหวะกันอยู่ครับใครจะเข้าสู่เส้นชัยครับอดใจรออีกนิดนึงสะบัดซ้ายหน้าน้องบิวขยับได้ไหมไม่ได้แข้งขวาติดกันอีกทีนึงตอนนี้ก็ธรรมยาออกฝีมือออกลีลาเอาข้างๆครับจะเช่าหูยแข้งขวาครับเกี่ยวแล้วขึ้นวืดลงดีวืดนั่นแหละครับบนเวทีทำหน้าที่ของตัวเองไปครับอย่าไปคิดเองอย่าไปตัดสินใจเองนะครับต่อยให้สุดไปเลยครับให้สุดไปเลยครับแล้วก็โยนความหนักใจให้กับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านไปเลยครับใกล้ๆนะครับกองทัพยาเดี๋ยวครับค่อยๆขยับเลยครับแข้งขวาน้องบิ๊กเกี้ยวได้คืนด้วยขวาเหมือนกันครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับทันควันครับโอ้โหคู่นี้ต่อยกันสะใจจริงๆเลยนะครับนี่แหละครับในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับจิตเมืองนนท์สเอ๋เมืองนนท์สมจิตแว่นแก้วดร.ชิดอรอ3แรงแข็งขันทุกอาทิตย์นะครับทาง PPTV HD ช่อง36แต่ปกติเนี่ยเวลาประมาณ 11:45 น.แต่วันนี้ก็เราก็ต้องดูอย่างอื่นมาก่อนแล้วก็มาดูมวยตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายแลกแข้งขวามาเกียร์ได้ไหมโดดเข่าลอยเอาครับควบมาควบตีซ้ายเอาแล้วครับตอนนี้สถานการณ์นั้นบางคนบอกไม่ต้องเข้าเอาแล้วครับตัดสินใจอย่าตัดสินใจเองครับอยู่ที่กรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านชิงจังหวะกันอยู่ครับในช่วงปลายยกอีก1นาทีเอาความเครียดมาให้กรรมการอีกแล้วครับคุณแก้วครับนั่นนะครับอย่างที่พี่พิเชษฐ์เรียนไปนะครับบนเวทีอย่าชะล่าใจนะครับมั่นใจได้แต่อย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจอย่าประมาทครับเอาละครับดูเหมือนว่าน้องวิวครับจะชูง่ายชูมือชูกำปั้นด้วยความมั่นใจแล้วครับเช็คเรตติ้งนะครับจาก FC ครับเช็คเรตติ้งจาก FC ที่อยู่หน้าจอครับก็ต้องบอกว่าท่านผู้ชมสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะครับ YouTube Channel Moy Today แล้วก็ YouTube Channel นะครับจิตเมืองนนท์ยิมแฟนเพจ Facebook ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางครับอยู่ตรงไหนก็ดูได้นะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีในเวลานี้ครับดูได้ทุกช่องทางว่างั้นเถอะ
ในรายการศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นะครับทุกวันอาทิตย์แล้วก็เราก็มีวันเสาร์ด้วยนะครับเวลาประมาณบ่าย 2:35 นาทีอ้าวหมดยกสุดท้ายรอสักครู่เดียวก่อนนะครับกรรมการบนเวทีเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกว่าสุดๆเลยนะครับคู่แก้มือล้างตากล้องทัพพยากับทางด้านของน้องบิวครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์ครับมาที่ธานินทร์ภูมิผิวแล้วก็คะแนนสุดท้ายธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับกลับมาแล้วครับรวมคะแนนแล้วก็ไปที่น้องบิวสิทธิ์ปาโอครับเนี่ยครับลูกศิษย์ของสสต้อย8ริ้วคุณกฤตไกรกลางนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของก้องทัพพยาครับแก้มือล้างตาที่เคยแพ้มาก่อนหน้านี้ได้สำเร็จครับยินดีกับผู้ชนะด้วยครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษครับนี่แหละครับรับจากลูกหมากยนต์ตรงหนึ่งนะครับที่1ของลูกหมากโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์นะครับโอ้โหต่อยแล้วมันมากเลยและสะใจด้วยนะครับน้องบิวเป็นฝ่ายชนะไปแบบ